ภาษาพาธีบทที่9รักพ่อรักแม่รู้จักคำนำเรื่องฝิ่นจุกทอนั่งหนูชาวนาชาวเขาชาวไร่แผนที่ผ้าไหมทหารตำรวจเจ็บป่วยงานฝีมือรับประทานกะนิ่มลึกแพงยอมโถมเรื่องฟังตั้งเลิกหลุมหมดราคาละเอียดลำบากแนะนำชายแดนสุดเสียงเดือดร้อนประเทศหมดแรงหน่วยงานเสมอความทุกข์พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีในหลวงพระราชทานถวายพระพรทรงพระเจริญทรงงานตามเสด็จฝนเทียมฝนหลวงโครงการหลวงที่ทำกินประชาชนราชการราษฎรพลังงานสัตวแพทย์รักพ่อรักแม่โรงเรียนเลิกแล้วภูผารีบกลับบ้านเมื่อเดินเข้าบ้านเห็นใครคนหนึ่งนั่งรออยู่พ่อภูผาตะโกนสุดเสียงโถมเข้ากอดพ่อพ่อกลับมาแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อจังเลยแม่นั่งยิ้มดูพ่อลูกกอดกันคุยกันอย่างมีความสุขสักพักหนึ่งแม่จึงบอกภูผาให้ไปอาบน้ำและมาช่วยแม่จัดกับข้าวเพราะครอบครัวของน้ำใสจะมารับประทานอาหารเย็นด้วยภูผาและน้ำใสนั่งติดกับพ่อของตัวเองฝั่งผู้ใหญ่คุยไปรับประทานไปตอนหนึ่งพ่อของภูผาเล่าว่าพรายขอนเกิดพลาดตกหลุมลึกต้องใช้ทั้งคนทั้งช้างและรถมาช่วยกันดึงกว่าจะช่วยได้ก็ค่ำจนหมดแรงหุงข้าวกันเลยใช่ใช่พ่อของน้ำใสพูดมีข้าวหลามเหลืออยู่กระบอกเดียวพ่อกะจะแบ่งกันกินกับลุงโพเอ๊ะทำไมจุกข้าวหลามนิ่มๆมันมืดมองอะไรไม่เห็นพ่อดึงออกมากลายเป็นหนูเสียนี่ทุกคนหัวเราะดังลั่นทั้งพ่อและลุงโพเกือบได้กินหนูแทนข้าวภ
ภูผาและน้ำใสหันไปกอดพ่อด้วยความรู้สึกสงสารพ่อทำงานหนักและเหนื่อยจริงๆพ่อทำงานแค่นี้ยังไม่หนักหรอกลูกพ่อของภูผาพูดแต่พระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราทรงงานหนักยิ่งกว่าทรงงานหนักอย่างไรคะน้ำใสถามภูผารอฟังคำตอบพ่อของภูผาและน้ำใสต่างผลัดกันเล่าเรื่องให้ลูกๆฟังพระเจ้าอยู่หัวทรงยอมลำบากเพื่อให้ประชาชนมีความสุขลูกรู้ไหมในหลวงของเราเสด็จตามป่าตามเขาเพื่อช่วยราษฎรให้มีอาชีพมีที่ทำกินอยู่ดีกินดีในหลวงทรงมีโครงการหลวงเพื่อหาพืชเมืองหนาวให้ชาวเขาปลูกแทนฝิ่นพระองค์ทรงคิดวิธีทำฝนเทียมที่เราเรียกว่าฝนหลวงให้ชาวนาชาวไร่มีน้ำใช้ทำการเกษตรไม่ว่าในหลวงจะเสด็จที่ไหนจะทรงนำแพทย์ไปรักษาประชาชนด้วยนะพระองค์ทรงมีของไปพระราชทานตำรวจทหารที่อยู่ตามชายแดนเสมอในหลวงทรงศึกษาแผนที่อย่างละเอียดเพื่อแนะนำให้หน่วยงานราชการสร้างถนนสร้างเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่เก่งพระองค์ทรงคิดค้นพลังงานก๊าซจากพืชเพื่อใช้แทนน้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันด้วยนะแม่ของภูผาพูดขึ้นบ้างแล้วลูกรู้ไหมในหลวงทรงเสด็จที่ไหนพระราชินีก็จะตามเสด็จด้วยทุกที่แม่ของภูผาและน้ำใสต่างผลัดกันเล่าเรื่องให้ลูกฟังพระราชินีเสด็จที่ไหนจะไปช่วยราษฎรที่เดือดร้อนต่อให้ลำบากอย่างไรพระองค์พร้อมที่จะเสด็จพระองค์ทรงดูแลเรื่องป่าถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำทำให้ผู้คนเดือดร้อนพระราชินีทรงของเราทรงตั้งศูนย์เรียนรู้สอนงานฝีมือต่างๆการทอผ้าไหมเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้พระราชินีทรงรักช้างมากพระองค์จะส่งสัตวแพทย์ไปรักษาช้างที่เจ็บป่วยเมื่อฟังถึงตอนนี้ภูผาและน้ำใสยิ้มอย่างมีความสุขคิดตรงกันใบโบกใบบัวสบายแล้วเด็กทั้งสองคนต่างคิดว่าพ่อและแม่ของตนทำงานหนักแล้วแต่ก็ทำเพื่อคนในครอบครัวส่วนในหลวงและพระราชินีทรงทำเพื่อคนทั้งประเทศขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านสระสระโออ่านวะโออ่านแจกลูกขออขอถออถอสอสกอกตอตปอปคอคพอพรอรจองจองสองสอง
มองอมองตอนอตอนสอนอสอนนอนอนอนตอมอตอมผอมอผอมยอมอยอมดอยอดอยถอยอถอยคอยอคอยบอกบอกหอกหอกคอกคอกกอดกอดถอดถอดยอดยอดตอบตอบสอบสอบชอบชอบสระอมีรอเรือสะกดจะลดรูปไม่มีรูปสระปรากฏจอรอจอนสอรอสอนพอรอพรสระออ่างจะหายไปจะคงไว้แต่เพียงตัวสะกดรอเรือเท่านั้นอ่านและสังเกตคำที่มีรึรือริอ่านว่าฤทฤดูอ่านว่าฤดูพฤษภาคมอ่านว่าพฤษภาคมพฤหัสบดีอ่านว่าพฤหัสบดีหรือพฤหัสบดีฤศีอ่านว่าฤศีอ่านและสังเกตคำที่มีความหมายตรงกันข้ามดำตรงกันข้ามกับขาวมืดตรงกันข้ามกับสว่างสุขตรงกันข้ามกับทุกข์หนักตรงกันข้ามกับเบามากตรงกันข้ามกับคำว่าน้อยใหม่ตรงกันข้ามกับคำว่าเก่าร้อนตรงกันข้ามกับคำว่าหนาวหอมตรงกันข้ามกับคำว่าเหม็นปิดตรงกันข้ามกับคำว่าเปิดกลางวันตรงกันข้ามกับกลางคืนดีใจตรงกันข้ามกับคำว่าเสียใจเสียงดังตรงกันข้ามกับคำว่าเสียงค่อยหัวเราะตรงกันข้ามกับคำว่าร้องไห้ความดีตรงกันข้ามกับคำว่าความชั่วฝึกอ่านประโยคพ่อลูกกอดกันอย่างมีความสุขพ่อทำงานหนักและเหนื่อยมากเราเรียกพระเจ้าอยู่หัวว่าในหลวงพ่อบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จเยี่ยมราษฎรเสมออ่านคร่องร้องเล่นรักแท้รักพ่อและรักแม่รักแน่แท้ปานดวงใจพ่อแม่มีแต่ให้ลูกสดใสทุกเวลาพ่อแม่งานหนักหน่วงแต่ในหลวงหนักยิ่งกว่าถวายพระพรพระราชาพระราชินีส่งพระเจริญเอกสารอ้างอิงหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาธี
ชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551